สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิทเช่นนะคะดิฉันจะทำยำหมูยอกับกุ้งนะคะดิฉันก็จะผ่ากุ้งเลยนะคะดิฉันล้างกุ้งทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะเอากุ้งกับหมูยอนี้ไปลวกเลยนะคะก็จะผ่าแบบนี้เลยนะคะเอาเส้นออกนะคะส่วนหมูยอดิฉันก็จะหั่นก่อนนะคะก็จะหั่นให้พอดีคำนะคะก็จะได้หมูยอแล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปลวกนะคะส่วนเห็ดหูหนูขาวนี่เราก็จะเอาไปลวกนะคะต้องเอาไปลวกน้ำนะคะตัดตรงนี้ทิ้งนะคะไม่ใช้นะคะแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเห็ดหูหนูขาวนี่เวลาใส่ยำอร่อยนะคะจะทานกรุบๆดีนะคะที่บ้านจะชอบทานนะคะเครื่องปรุงก็มีมะนาวนะคะหอมซอยนะคะพริกมะเขือเทศนะคะทั่วๆไปค่ะแต่ว่าจะยำให้นัวหน่อยนะคะให้รสชาติแซ่บเลยนะคะก็จะเตรียมเครื่องทุกอย่างนะคะหั่นหอมซอยนะคะส่วนพริกนี่ก็ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เลยนะคะทำง่ายๆค่ะบางครั้งก็อยากทานอะไรแซ่บๆนะคะก็ลื้อตู้เย็นมาค่ะมีอะไรก็ทำไปนะคะดิฉันก็จะทำยำค่ะหมูยอนะคะใส่กุ้งไปหน่อยค่ะเพราะว่าจะได้มีหลายอย่างให้ทานนะคะพริกนี่ก็ตามใจชอบเลยนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเพื่อนๆก็ลองทำดูกันนะคะก็ไม่ยากนะคะมะเขือเทศค่ะใส่มะเขือเทศเข้าไปด้วยนะคะมะเขือเทศลูกเดียวก็พอค่ะใส่พอให้มีสีสันแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะมีหัวหอมมีมะเขือเทศนะคะต้นหอมผักชีมะนาวนะคะน้ำปลาค่ะไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวไปลวกกุ้งกับหมูยอเลยนะคะแล้วก็พอกุ้งกับหมูยอสุกแล้วก็จะใส่เห็ดหูหนูขาวเลยนะคะตอนนี้น้ำก็ร้อนแล้วนะคะหมูยอไปต้มเลยนะคะเดี๋ยวพอหมูยอสุกก็จะใส่กุ้งเลยนะคะกุ้งกับเห็ดหูหนูขาวนี่จะใส่พร้อมกันนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้กุ้งสุกมากเกินไปนะคะยำง่ายๆค่ะเพื่อนๆไม่ยุ่งยากนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนๆแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะตอนนี้หมูยอก็ได้แล้วนะคะก็จะใส่กุ้งเลยนะคะกุ้งกับเห็ดหูหนูขาวนะคะจะเอาไปลวกเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปปรุงกันเลยค่ะกุ้งเราไม่ต้องลวกนานนะคะลวกนิดเดียวค่ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะตอนนี้ก็จะปรุงเลยนะคะเริ่มจากน้ำปลาค่ะน้ำปลาประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ำเชื่อมนิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะมะนาวนะคะบีบเข้าไปเลยค่ะมะนาว1ลูกนะคะมะนาวเหลืองนี่จะไม่ออกเปรี้ยวโดนะคะจะออกอมหวานนิดๆนะคะอร่อยดีอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่พริกนะคะหอมแดงนะคะใส่กระเทียมดองนะคะกับน้ำกระเทียมดองนะคะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะคะแล้วก็ยังใส่มะนาวไม่หมดนะคะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะยำต้องออกเปรี้ยวนะคะถึงจะอร่อยนะคะใส่ชูรสนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะเพิ่มความนัวนะคะเสร็จแล้วก็ชิมเลยค่ะอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่เห็ดกุ้งแล้วก็หมูยอเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จะคลุกเคล้าเลยค่ะดูนะคะเพื่อนๆน่าทานค่ะรสชาติดีมากเลยค่ะแซ่บค่ะความเผ็ดนี่แล้วแต่ชอบนะคะบางคนก็จะใส่พริกป่นด้วยนะคะแล้วแต่นะคะแต่อันนี้ดิฉันทำแบบกินเล่นได้นะคะ
ไม่ต้องเผ็ดมากเกินไปนะคะเดี๋ยวชิมนิดนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ผักชีต้นหอมเลยนะคะคลุกเคล้าเลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะคลุกเคล้าเลยนะคะก็จะได้ยำหมูยอแล้วนะคะใส่เห็ดหูหนูขาวแล้วก็ใส่กุ้งนะคะเสร็จแล้วก็จะมาจัดใส่จานกันเลยนะคะผักจุกๆเลยค่ะใส่ผักเยอะๆนะคะเสร็จแล้วค่ะยำหมูยอนะคะว้าวน่าทานมากเลยค่ะค่ะอร่อยมากเลยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะยำหมูยอค่ะใส่กุ้งด้วยนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหูหนูขาวนะคะปรุงรสจัดๆเลยค่ะปรุงรสแซ่บๆเลยนะคะพริกจุกๆเลยค่ะรสชาติแซ่บๆเลยค่ะทานเล่นก็ได้นะคะหรือจะทานกับเบียร์เย็นๆสักแก้วหนึ่งก็โอเคค่ะดูนะคะง่ายๆค่ะทำประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วนะคะเตรียมเครื่องยำก็ธรรมดานะคะเพียงแต่เราก็ดูว่าในตู้เย็นเรามีอะไรบ้างนะคะดิฉันก็ทำเท่าที่มีในตู้เย็นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆแอนนาลีไทยคิทเช่นค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ